มเริ่มรู้สึกแล้วว่าการที่ผมทำวิดีโอเนี่ยบางอย่างผมเริ่มรู้สึกไม่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมเลยรู้สึกว่าลองมองหาสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องบอกไปก่อนว่าคลิปในช่องต่อเม้งในอนาคตที่จะมาถึงในเร็วๆนี้อาจจะมีเปลี่ยนแนวอ่ะนะครับโยกสุดครับผมเม้งนะฮะจากคลิปที่ผมลงไปเมื่อ4วันก่อนนะครับก็คือคลิปก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะลงคลิปเนี้ยแหละก็ผมได้พูดเบื้องต้นคร่าวๆตอนต้นคลิปนะครับว่าผมรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแนวการถ่ายวิดีโอใหม่นะครับแล้วก็มีน้องๆบางส่วนคอมเมนต์ข้างใต้วิดีโออย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ไล่อ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็เราจะมาชี้แจงกันละกันนะครับว่าผมจะทำอะไรเป็นแนวทางต่อไปในช่องนี้กันแน่นะฮะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คอนเทนต์ในช่องผมมันมีหลากหลายมากๆเลยจากที่ตอนแรกตั้งเป้าว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็มีคาเมราเดอร์มาบ้างนะครับแต่พอช่วงหลังๆเนี้ยมันมีเอาจริงๆคือมันยืดหยุ่นมากๆเลยคอนเทนต์ในช่องผมบอกตรงว่ามันยืดหยุ่นมากๆเลยจากที่ว่าจะให้มันเป็นคอมเมนเดอร์สักประมาณ 30% แล้วก็ไลฟ์สไตล์ประมาณ 70% อะไรอย่างนี้นะครับมันกลับเป็นว่ามีคอมเมนเดอร์ประมาณ 50% แล้วก็มีไลฟ์สไตล์ประมาณ 50% เหมือนกันคือมันมีเท่าๆกันซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าบางอย่างผมไม่สามารถทำมันให้มันไปสุดแบบเต็มที่ได้คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคือไม่ได้บอกว่าคอนเทนต์ตัวไหนสักตัวมีปัญหานะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเหมือนผมกำลังจับปลา2มืออยู่ตอนนี้มันทำให้ผมรู้สึกงงกับตัวเองนะครับแล้วก็กลับมาคิดทบทวนกับตัวเองคืออย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วผมรู้สึกว่าการที่ผมมาถ่ายวิดีโอเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกมีความสุขเท่าที่ควรหรือว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเท่ากับเมื่อก่อนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเลิกทำ YouTube นะผมไม่ได้จะเลิกทำ YouTube คุณผู้ชมผมไม่ได้เลิกทำ YouTube แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนแนวการทำ YouTube ของตัวเองบ้างนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมีอีกหลายอย่างหลายคอนเทนต์ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำแต่ผมไม่เคยมีโอกาสได้ทำอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องข้อจำกัดทั้งช่วงเวลาว่างหรือความไม่พร้อมทั้งอุปกรณ์หรือว่าอาจจะเป็นไม่พร้อมทั้งในตัวของผมด้วยนะครับมีน้องคอมเมนต์บอกว่าหลังจากนั้นคอนเทนต์ไรเดอร์ก็จะหายไปอันนี้ผมขอบอกเลยครับว่ามันไม่หายไปแน่นอนตราบใดที่ผมยังชอบไรเดอร์อยู่ซึ่งผมก็ชอบไรเดอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ยจนปัจจุบันผมอายุ23กว่าผมก็ยังชอบไรเดอร์อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของคลิปที่เป็นไรเดอร์ผมคิดว่าในคลิปที่แบบเป็นพูดเกี่ยวกับข้อมูลอาจจะหายไปนะครับแต่ว่าคลิปที่ผมคิดว่าน่าจะไม่หายแน่ๆก็คือคลิปแปลงร่างนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบการถ่ายอะไรที่แบบ acting ตามแบบนี้มันถ่ายผมรู้สึกเอ้ยผมเท่แล้วผมรู้สึกกับตัวเองมาสักพักแล้วนะครับว่าทุกครั้งที่ผมตัดต่อคลิปตัวเองตอนกำลังแปลงร่างเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขเว้ยผมรู้สึกมีความสุขรู้สึกแบบว่าอยากจะให้คลิปนี้ลงไปในช่องตัวเองสักทีอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ายังไงคลิปไรเดอร์เนี่ยน่าจะไม่มีทางหายไปแน่นอนผมน่าจะทำไปเรื่อยแหละโดยเฉพาะเวลาแบบมันมีไรเดอร์ตัวใหม่หรือว่ามีฉากแปลงร่างตัวใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแบบการแบบแปลงร่างทำตามอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับแต่คิดว่าในส่วนของคลิปที่อาจจะมาพูดข้อมูลเกี่ยวกับไรเดอร์หรืออะไรพวกนี้อาจจะไม่มีนะครับอาจจะตัวนั้นอาจจะต้องตัดออกไปนะฮะแล้วเกิดเป็นช่วงเกี่ยวกับที่เป็นแบบพวกถ่ายอีเวนต์แบบว่ามีหนังไรเดอร์หรือว่ามีงานคอสเพลย์อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดผมมีโอกาสไปอันนั้นน่าจะมีก็น่าจะมีถ่ายเป็นคลิปวอล์กมาฝากเหมือนเดิมนะครับในส่วนของไรเดอร์ผมคิดว่าน่าจะมีตัดทอนไปแค่ตรงส่วนของการพูดข้อมูลแหละนะครับส่วนคลิปแปลงร่างหรือว่าคลิปพวก DIY อะไรพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะยังอยู่นะครับผมมาอีกส่วนนึงก็คือส่วนในเรื่องของคอนเทนต์อันใหม่นะครับที่หลายคนก็รู้สึกว่าพี่เมย์มึงจะทำเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญหรือเรื่องแบบนี้จริงๆหรอครับเอาจริงๆผมชี้แจงไปในวิดีโอที่แล้วผมน่าจะผิดที่ผมแหละว่าผมอาจจะรู้สึกว่าผมชี้แจงผิด คือเรื่องที่ผมอยากทำเนี่ยมันไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องสยองขวัญทีเดียวนะครับมันไม่ใช่เรื่องผีแต่ว่าผมอยากจะเอาเรื่องที่ผมสนใจอยู่อะคือผมเป็นคนที่สนใจเรื่องลี้ลับนะครับแล้วมันก็มีการ์ตูนหรือว่ามีพวกมังงะอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่ผมชอบอะหลายเรื่องมากๆเว้ยและผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอาไอ้พวกที่ผมชอบเนี่ยมาทำเป็นข้อมูลเป็นคลิปคือผมคิดไว้นานนะว่าผมอยากทำมากๆแต่ผมไม่มีโอกาสได้ทำสักทีอะคุณผู้ชมซึ่งผมคิดว่าเนี่ยแหละมันถึงโอกาสแล้วนะครับที่ผมจะทำคลิปอะไรแบบนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามผมอยู่นะครับยังไงก็ต้องฝาก
คอนเทนต์ในอนาคตของช่องต่อเมงด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำนะครับและผมเชื่อว่ามันน่าจะเติมเต็มในส่วนที่ผมขาดหายในหัวใจไปนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะได้เติมเต็มแล้วผมน่าจะแบบมีความสุขอีกครั้งในการทำ YouTube นะครับยังไงก็ตามก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เวลาผมลงคลิปใน YouTube นะครับผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ผมได้อ่านคอมเมนต์นะครับผมทำให้ผมแบบมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจอ่ะทำให้ผมแบบมีแรงที่จะถ่ายคลิปหรือว่าคิดคอนเทนต์แปลกใหม่ลงมาเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกซาบซึ้งแสงแม่งจอนนะกูมาไอ้เหี้ยตากูจะบอกอะไรโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคลิปนี้น่าจะลงคืนวันพุธนะครับแล้วก็ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะลงคลิปใหม่ทุกวันศุกร์กับเสาร์เวลา 1:00 น.นะครับคือเรื่องวันคอนเฟิร์มยังไม่มั่นใจว่าจะลงคอนเฟิร์มแบบตรงวันหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่ผมลงคลิปผมจะตั้งลงตอน 1:00 น.เสมอนะครับและผมเชื่อว่าผมจะพยายามทำข้อมูลให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็รายการใหม่ที่ผมจะทำจะออนแอร์วันเสาร์นี้นะครับคือกูยังไม่ได้ถ่ายเลยแต่กูวางแผนแล้วกูจะลงเสาร์นี้นะครับคือตอนนี้คือผมรีวิวโรงเบียร์หลังบ้านใหม่หมดเลยทำโลโก้ใหม่และคิดว่าอาจจะทำอินโทรใหม่คิดวิธีการพูดเปิดตัวใหม่อะไรใหม่หมดเลยแต่ว่าคือไม่ได้ทิ้งแบบเดิมไปนะคือเอาแบบเดิมมาแล้วก็ปรับใหม่นิดนึงนะครับถ้าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปวันเสาร์แล้วคุณลองกลับมาเปรียบเทียบกับคลิปก่อนในช่องผมแล้วกันนะครับว่ามันต่างขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าต่างแบบลิฟอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับมันน่าจะแบบมีปรับคำนิดหน่อยนะก็ยังไงก็เราติดตามดูด้วยครับรายการใหม่เสาร์นี้ตอน 1:00 น.ตรงนะครับถ้าเกิดว่าผมปรับผังอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมน่าจะมาอัปเดตในพวกปก cover page หรือไม่ก็ในปกบน YouTube นะครับยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมจริงๆแค่อยากจะมาชี้แจงให้ดูคร่าวๆเฉยๆว่าแนวทางในช่องต่อมิงจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยังไงก็เหมือนเดิมครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมมาเสมอนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมิงด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายแสงไฟมากินเข้าไปในดวงตาขึ้นส่งแล้วนานตาจะบอด